ท่านผู้ชมที่เคารพเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งราชจักรลุกซัมบวร์กที่ได้หมุนเวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่งประธานประเทศนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทรงสารอวยพรไปยังพระบาทสมเด็จแกรนด์ดุคเฮนรี่แห่งราชจักรลุกซัมบวร์กและนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชจักรลุกซัมบวร์กซึ่งมีเนื้อในดังต่อไปนี้พระบาทสมเด็จในนามประชาชนลาวและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งความชมเชยอันอบอุ่นและพรใสอันประเสริฐมายังพระบาทสมเด็จรัฐบาลและประชาชนลูกซัมบวร์กทุกทวนาเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งราชอาณาจักรลูกซัมบวร์กข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความพยายามร่วมกันของพวกเขาสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรลุกซัมบวร์กจะได้รับการสืบต่อเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้าทั้งในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนสองชาติพวกเขาก็คือสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงในภาคพื้นและสากลในโอกาสที่สำคัญนี้พวกข้าพเจ้าขออวยพรให้พระบาทสมเด็จรัฐบาลจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จทุกประการในนาทีอันสูงส่งของพระองค์และประชาชนลูกซัมบวร์กจงมีความก้าวหน้าและวัฒนถาวรด้วยความนับถืออย่างสูงท้องรุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีเสริมไซกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว